ซีซี่หรือช่างเผงเจ้าแห่ง Binance เรื่องราวของชายธรรมดาคนหนึ่งที่เคยขาดทุนบิตคอยจนเกือบหมดตัวแถมโดนแม่ด่าว่างี่เง่าแต่ก็ยืนหยัดในความเชื่อมั่นจนกระทั่งได้กลายเป็นมหาเศรษฐีและเจ้าของ Binance กระดานเทรดคริปโตอันดับหนึ่งของโลกช่างเผงเจ้าเป็นเด็กชายธรรมดาคนหนึ่งนะคะเกิดที่ประเทศจีนเติบโตที่แคนาดาสมัยวัยรุ่นเนี่ยเคยทำงานที่แมคโดนัลด์เพื่อที่จะหารายได้ช่วยครอบครัวแล้วก็ส่งตัวเองเรียนจนกระทั่งจบด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแมคกิลประเทศแคนาดาพอเรียนจบก็ไปทำงานที่บลูมเบิร์กเป็นคนซื้อขายหุ้นตอนนั้นค่ะเขาก็มีงานอดิเรกก็คือการเล่นโป๊กเกอร์กับเพื่อนซึ่งวันนึงเพื่อนในวงโป๊กเกอร์ก็ถามว่าเฮ้ยนายรู้จักบิตคอยน์ไหมตอนนั้นอะช่างเผงเจ้าไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับบิตคอยน์เลยเขาก็เลยไปดาวน์โหลดบิตคอยน์ไวท์เปเปอร์เป็นเอกสารขนาดก้าวหน้าออกมาแล้วอ่านทุกอย่างอย่างละเอียดจากนั้นข้อมูลในไวท์เปเปอร์ของบิตคอยน์ก็ทำให้เขาเชื่อว่าบิตคอยน์นี่แหละคือเงินของอนาคตและในปี2013ค่ะซีซีก็ตัดสินใจขายอพาร์ตเมนต์ของตัวเองที่เซี่ยงไฮ้นะคะมูลค่าถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐเอามาออลอินหรือทุ่มทั้งหมดลงไปในบิตคอยน์จากนั้นก็ลาออกจากงานค่ะการเดิมพันครั้งนี้ทำให้เขาไม่มีทั้งบ้านไม่มีทั้งงานเลิกทำกิจกรรมทุกอย่างเลิกสังสรรค์กับเพื่อนแล้วใช้เวลาตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันสัปดาห์ละ7วันเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนแต่ถึงแม้จะทุ่มเทขนาดนั้นนะคะเขาก็ยังไม่ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีทันทีเรื่องราวมันไม่ง่ายค่ะเพราะหลังจากที่เขาขายบ้านไปเนี่ยแค่ 2-3 เดือนราคาบิตคอยน์มันถล่มลงมาถึง 70% ทำให้เงินทุนของเขาหายวับไปทันที 700,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ23ล้านบาทเลยนะคะตอนนั้นเองค่ะที่เขาโดนแม่ด่าว่างี่เง่าเอาจริงถ้าอยู่ลูกใครทำเงินหายไป 700,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ23ล้านบาทแม่ใครไม่ด่าอันนี้สิเรียกว่าบ้าใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นแม่ของช่างเผงก็บอกให้เขาเนี่ยกลับไปทำงานประจำเถอะลูกกลับไปทำงานที่มันมีเงินมั่นคงแต่ช่างเผงเนี่ยคิดต่างค่ะเขามองว่าเขาจะไม่ล้มเลิกเพราะในช่วงปี2013ถึง2014เนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักบิตคอยยังไม่ค่อยมีใครได้เป็นเจ้าของมันแล้วเขาบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่พลาดโอกาสนี้ทำให้ปี2017ค่ะเขาตัดสินใจสร้างกระดานเทรดที่ชื่อว่า Binance เพื่อที่จะเอามาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างสะดวกสบายซีซีบอกเลยว่าเป้าหมายของเขาในการสร้าง Binance นั้นมันไม่ใช่การสร้างเงินแต่คือการสร้าง product ที่จะเป็นประโยชน์กับคนทั่วโลกให้ได้มากที่สุดด้วยแนวคิดนี้ทำให้ Binance นั้นเติบโตไต่ขึ้นมาเป็นกระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลกได้ภายในเวลาแค่6เดือนความแข็งแกร่งของ Binance ยังเป็นที่ประจักษ์กับนักลงทุนทั่วโลกเพราะท่ามกลางการล้มหายตายจากของกระดานเทรดอื่นๆเมื่อปลายปี2022ที่ผ่านมาแต่มรสุมต่างๆทำอะไร Binance ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Proof of Stake การพิสูจน์เรื่องเงินทุนสำรองของ Binance หรือเรื่องปัญหาสภาพคล่องที่มีเงินไหลออกจาก Binance ไปมากกว่า 1.2 แสนล้านบาทแต่ทุกวันนี้ Binance ก็ยังอยู่ดีซึ่งปัจจุบันชายธรรมดาคนนี้ทำให้ Binance มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 7.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทำกำไรอยู่ปีละประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีจำนวนผู้ใช้มากกว่า30ล้านคนใน180ประเทศทั่วโลกมีเหรียญคริปโตให้ซื้อขายมากกว่า500สกุลและยังรองรับการทำธุรกรรมมากถึง 1.4 ล้านธุรกรรมต่อวินาทีและตอนนี้นะคะ Binance ก็ได้เข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วค่ะผ่านการร่วมทุนกับบริษัท Gulf กลายเป็น Gulf Binance และสิ่งนี้จะเปลี่ยนโฉมวงการคริปโตในประเทศไทยไปในทิศทางไหนติดตามกับสายได้ที่ Space Bar ทุกช่องทางและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ